นไทยจำนวนไม่น้อยมักจะให้ผู้สูงอายุหยุดงานไปเลยไปเลี้ยงหลานแต่เราไปพบว่าที่ท่ามะนาวลพบุรีผู้สูงอายุท่านหนึ่งอายุมากกว่า70ปีเขาไม่เคยหยุดนิ่งที่จะใช้ประสบการณ์นำความรู้มาพัฒนาต่อยอดแล้วก็ส่งต่อความเชี่ยวชาญของเขาให้กับคนรุ่นใหม่น้องดาวจะลงไปพิสูจน์เรื่องนี้ครับก่อนทำนาพอทำนาเสร็จลงนาไม่ไหวก็ขึ้นมาทำสวนเศรษฐกิจพอเพียงเหนื่อยแล้วก็เลยหันมาทำเข่งปลาทูแก่แล้วทำเข่งปลาทูก็ประมาณอายุ60ปีทำไปทำมาอยู่10ปีตัวนี้ไปเผาทิ้งหมดที่นี่คิดได้ก็เลยมาลองเผาถ่านดูนั่นคือเตาเผาที่ผุกร่อนจากการเผาถ่านค่ะซึ่งเดิมคุณลุงใช้เตาชั้นเดียวซึ่งไม่ทนทานและมีความร้อนไม่สูงพอจึงได้ถ่านคุณภาพไม่ดีนักต่อมาบริษัทปตท.จำกัดมหาชนได้ส่งวิศวกรเข้ามาวิจัยและพัฒนาเตาร่วมกับชุมชนสนับสนุนองค์ความรู้พร้อมกับพัฒนาเตาเผาถ่านให้มีประสิทธิภาพสูงค่ะโดยเน้นปรับปรุงรูปแบบเตาและทำฉนวนกันความร้อนให้เตาด้วยการนำวงซีเมนต์มาครอบด้านนอกต่อจากนั้นนำดินหรือทรายมาเทใส่ช่องว่างระหว่างวงซีเมนต์กับตัวเตาจนเต็มเว้นหน้าเตาไว้ใส่เชื้อเพลิงค่ะฉนวนที่ครอบเตานี้ทำให้ภายในเตามีอุณหภูมิสูงถึง500องศาเซลเซียสส่งผลให้ถ่านที่ผลิตได้มีคุณภาพสูงอีกทั้งเกษตรกรยังสามารถนำวัตถุดิบที่เหลือทางการเกษตรมาเผาเป็นถ่านได้ด้วยนะคะพอเราเอานี่ใส่ตรงนี้ไม่ร้อนนะก็ดีของเตานี่คือมันเผาได้ไวเราใช้อะไรมาเผาเป็นถ่านก็ได้เลยหรอคะได้หมดทุกอย่างเลยได้มาแต่มาลงเตานี่ทำเตาอย่างอื่นจะไม่เป็นค่ะตรงนี้มันความร้อนสูงคือมันจะเหี่ยวเข้าไปเลยไม่ว่าจะใบไม้หรืออะไรทำได้หมดได้หมดเทคนิคหรือว่ามีเคล็ดลับอะไรที่เผาแล้วแบบเป็นรูปทรงมีคุณภาพอย่างนี้บ้างคะพ่อก็มีที่ควันมันเราดูเอาทีแรกมันจะขาวน้ำหนักข้องก็จะพุ่งเป็นควันบ้าพอไปมันจะเป็นสีใสหน่อยจางๆเขียวๆพอมันใสแล้วก็ให้มันใสหมดเลยที่เราก็ปิดได้คือเราไม่มีต้นทุนอะไรก็ได้เต็มๆเราเผาถังนึงเราก็ได้60บาทแล้วส่งขายที่ไหนคะพ่อไม่ได้ส่งขายไหนเขาอยากได้เขาโทรมาถามอย่างนี้ก็ต้องมีประสบการณ์เหมือนกันนะอย่างนี้จะเผาได้ไหมคะได้ทำไมไม่หมดพ่อทานค่ะตั้งแต่มีเตานี้มาเนี่ยมันช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นไหมจะช่วยยังไงมันก็ดีขึ้นเพราะว่าเงินเราไม่ขาดเกินร้านมาขอซื้อขนมก็ได้เรามีตังค์ให้มีตังค์ให้จากการที่เราได้เผาถ่านนี่แหละใช่แล้วทำยังไงถึงจะเผาถ่านเก่งแบบพ่อได้ค่ะต้องใจรักถ่านด้วยรักเตาด้วยต้องพยายามดูมันแค่นั้นเลยอ่ะแค่นั้นปิดเลยเนาะพ่อยังปิดเลยแค่ดินปิดช่วยเอามาทับไม่ให้มันความร้อนเลยแท้ดินกลบหมดเลยอย่างนี้แหละอ่ะแล้วไงต่อไอ้เรื่องก็จุดทางนี้ได้มันจุดไฟมันจุดไฟคือแกแนะนำมาแต่ละคำเนี่ยมันคือความจริงพื้นฐานการเผาถ่านของพ่อเนี่ยเผาตั้งแต่เตาดินเตาอบลองมาหมดแล้วก็มาจนทุกวันนี้ก็ต้องยอมรับในฝีมือแกมากๆเลยมีปัญหาปุ๊บก็เรียกปรึกษาลุงถันแล้วก็มาร่วมวิจัยด้วยกันจากประสบการณ์การเผาถ่านที่ยาวนานกว่า50ปีกูรูด้านการเผาถ่านแห่งท่ามะนาวไม่เคยหยุดนิ่งที่จะเติมความรู้ให้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลาและนำความรู้นี้มาประยุกต์ใช้สามารถเผาถ่านได้ทุกรูปแบบใช้วัตถุดิบได้ทุกชนิดและที่สำคัญค่ะถ่านทุกก้อนคือรายได้ที่ทำให้พ่อถ่านและครอบครัวใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข